สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์คืนวันนี้ครับคืนวันจันทร์อย่างที่ผมรับปากเอาไว้ครับว่าวันนี้เราสายตรงสายร้อนตรงไปที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่อังกฤษเลยครับเพราะว่าเรามีนักศึกษาไทยที่อยู่ที่นั่นท่านหนึ่งกำลังทำปริญญาเอกอยู่และแน่นอนครับเป็นวิชาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยคนนี้เอ่ยชื่อเอ่ยนามสกุลก็คงจะรู้จักกันดีครับแต่ว่าคนนี้มีแนวคิดวิธีอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกที่กำลังเกิดขึ้นเพราะว่าเรียนมาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกขณะนี้ก็เป็นเรื่องแนวโน้มไปทางเรื่องต่างประเทศฉะนั้นผมคิดว่ามองจากนักศึกษาไทยคนหนึ่งจากออกซฟอร์ดมองดูเหตุการณ์โลกมองดูเรื่องสหรัฐอเมริกาเรื่อง Brexit เรื่องจะมีการเลือกตั้งฝรั่งเศสในวันอาทิตย์นี้และแนวคิดที่น่าจะมองว่าไทยเราควรจะยืนอยู่ตรงไหนของสถานการณ์อย่างนี้นะครับดังนั้นสวัสดีคุณฟูอาดีพิสุวรรณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสุชัยครับสวัสดีครับนี่ก็ตอนนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยใช่ไหมครับอยู่มาอะไรครับอยู่ในออฟฟิศครับเป็นห้องออฟฟิศของนักเรียนปริญญาเอกครับถ้าใครอยากจะดูว่าแคมปัสของออกซฟอร์ดสวยยังไงเดี๋ยวจะให้คุณฟัวดี้พาเราชมด้วยครับแต่ว่าที่มาเรียนเนี่ยปริญญาเอกทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตอนนี้จุดเน้นไปทางไหนหัวข้อที่เรากำลังคิดกำลังทำในวิทยานิพนธ์เราเป็นยังไงครับทำเกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์ของการทหารฮะดูว่าประเทศที่มีอะไรเหมือนกันอย่างเช่นประเทศที่พูดภาษาเดียวกันประเทศที่มีศาสนาเดียวกันประเทศที่มีผู้ปกครองอาณานิคมเหมือนกันในอดีตเนี่ย จะเซ็นสนธิสัญญามาในแนวโน้มแบบไหนครับคือทฤษฎีของผมมันก็จะบอกว่าประเทศที่มีอะไรคล้ายๆกันอย่างเช่นไทยกับลาวไทยกับกัมพูชาอะไรครับเวลาเราเซ็นสนธิสัญญาต่างๆเกี่ยวกับด้านการทหารเนี่ยมันก็จะเป็นสนธิสัญญาที่ค่อนข้างที่จะเบากว่าไม่ไทยไม่แน่นมีช่องว่างเยอะเพราะลอจิกตรรกะมันก็มาจากอย่างเช่นที่ว่าคุณสุริชัยก็ไม่เซ็นสัญญาอะไรกับลูกไม่เซ็นสัญญาอะไรกับครอบครัวเพราะว่าเรารู้จักกันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นประเทศที่ไม่เหมือนกันเลยไม่มีอะไรที่แชร์กันเลยก็จะเซ็นสนธิสัญญาที่มันค่อนข้างไทยขึ้นเข้มขึ้นมีเงื่อนไขมากขึ้นเข้มขึ้นใช่ประมาณนั้นครับเพราะว่าไม่มีความเชื่อใจกันไม่มีความรู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ต้องนั่งค้นสนธิสัญญาทางการทหารเยอะมากเลยครับแล้วก็ดูว่าเทรนด์มันเป็นยังไงแล้วก็ต้องรันโมเดลอะไรเงี้ยครับอ๋อนี่ต้องใช้เวลากี่ปีเนี่ยปริญญาเอกเนี่ยหน้าผมปกติก็ทำกัน4 ปีฮะแต่สำหรับผมนี่น่าจะ5 ปีอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าทำหลายอย่างทำเรื่องอื่นเยอะใช่เห็นว่ามีกิจกรรมอย่างอื่นมากมายปริญญาตรีนี่ไปเรียนที่จอร์จทาวน์ใช่ไหมครับใช่ครับเรียนตอนปีจบ2008ครับตรีนี่เรียนทางด้านด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนกันครับเกี่ยวกับพวกScience and Technologyแล้วก็ International Affairs ครับเรื่องการว่าวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีมันผสมผสานยังไงกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับอย่างเช่นเรื่องนิวเคลียร์เรื่องไบโอเทคเรื่องsecurity อะไรต่างๆนะครับประมาณนี้ครับแล้วพอโทนี่เราก็ไปที่พอปริญญาโทเราก็ไปที่ Harvardพอโทไปที่ฮาร์วาร์ดครับพอโทไปเรียนด้านเดียวกันครับแต่โฟกัสจะเป็นผมเรียนกับโจนายครับเป็นด้านซอฟต์พาวเวอร์ด้านอะไรวิทยานิพนธ์ปริญญาโทผมเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ของอินโดนีเซียครับอาจารย์โจเซฟนายนี่ดังเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ครับประมาณนั้นคืออันนี้เป็นโฟกัสตอนปริญญาโทแล้วก็เอกก็มาด้านการทหารแต่ก่อนหน้านั้นผมก็ทำงานที่ DC 3ปีครับครับไปทำอะไรทางด้านการทหารเหมือนกันกิจกรรมทางด้านการทหารแล้วครับถ้าเป็นบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับให้กับบริษัทข้ามชาติต่างๆครับซึ่งมีหลายๆบริษัทในนั้นเป็นบริษัทเกี่ยวกับบริษัททางด้านการทหารเหมือนกันอย่างเช่นพวก Boeing Lockheed อะไรพวกนี้ครับก็แนะนำเขาว่าเขาจะลงทุนตรงไหนก็ต้องเอา data มาดูว่าเฮ้ยเทรนด์ของโลกมันเป็นอย่างนี้นะคุณควรจะไปโฟกัสในการทำเทคโนโลยีแบบนี้นะอะไรประมาณเนี้ยอ๋อครับแล้วพอปริญญาเอกนี่ทำไมถึงข้ามจาก Harvard มาที่ Oxford มาที่อังกฤษล่ะทำไมไม่ทำเอกที่ Harvard เลยล่ะเพราะว่าโจนายเขาเพราะว่าอาจารย์เขา
เขามีลูกศิษย์อยู่ที่นี่ครับแล้วเขาแก่แล้วแล้วเขาก็บอกว่ามาเรียนกับลูกศิษย์ผมที่นี่ดีกว่าประมาณทำไมเพราะจริงๆปริญญาเอกนี่ครับเรียนปริญญาเอกเรียนปริญญาเอกนี่จริงมัน who you know มากกว่าครับคือมันไม่ได้ว่ารู้จักอาจารย์มันรู้จักอาจารย์คนไหนเรียนวิชาอะไรอยากเรียนแบบไหนมันก็ไปอยู่มหาลัยจะเป็นคนเลือกนะครับประมาณนั้นอาจารย์ผมก็แก่มากเลยครับที่ฮาร์วาร์ดแล้วเขาก็บอกว่ามาเรียนคนนี้ดีกว่าอะไรประมาณแก่มากเนี่ยนะความแก่เนี่ยปีนี้คุณฟัวดี้อายุเท่าไหร่ล่ะตัวเองอ่ะผมอายุ31ครับปีนี้น่าจะปีนี้32นะครับเมื่อคืนนี้เราคุยกับคุณพิชรัตน์กุลซึ่งอายุ91เล่าประสบการณ์เรื่องต่างประเทศเรื่องต่างประเทศความไปเปิดสัมพันธ์กับเวียดนามไปพบกับคิมอิลซุงคุณพิชัยเนี่ยเป็นคนไทยคนเดียวนะที่ได้เจอคิมอิลซุงนะปู่ของคิมจองอึนปัจจุบันเมื่อวานนี้เราคุยกับกูรูอายุ91วันนี้เราคุยกับกูรู31เนี่ยจะได้เห็นเปรียบเทียบกันให้ดูครับผมคงเป็นแค่ทางด้านทฤษฎีมากกว่าครับคงล้านปฏิบัตินี่คงสู้คุณพิชัยไม่ได้แล้วแน่นอนอยู่แล้วประสบการณ์นี่ของจริงนี่มันคนละเรื่องอยู่แล้วที่เรียนที่ Harvard กับเรียนที่ Oxford นี่ต่างกันเยอะไหมโอ้ต่างครับผมเปรียบเทียบHarvard จะเหมือนกับหรือวิธีการเรียนของอเมริกาทั่วไปจะเหมือนกับ full course meal ครับจะเหมือนเป็นกินโต๊ะจีนคือนั่งแล้วก็เข้ามาเสิร์ฟแล้วกินเลือกอันไหนไม่กินก็ไม่ต้องกินแต่ว่าเขาจะมาเสิร์ฟหมดเลยถ้าเป็น Oxford นี่จะเหมือนเป็นบุฟเฟ่มากกว่าคือทุกอย่างจะมีออฟเฟอร์อยู่บนโต๊ะหมดเลยครับอยู่แต่ต้องเดินไปกินจะเดินไปกินหรือเปล่ากินผิดกินถูกนี่ไม่มีใครบอกนะฮะต้องลองกินดูประมาณนี้ครับคือว่าเราต้องขวนขวายด้วยตัวเองเยอะใช่มากกว่าเป็นใช่ครับเราต้องตักเองเลือกกินเองเลือกที่จะกินว่าบางทีอาหารนั้นเนี่ยอาจจะเป็นยาพิษก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องศึกษาไปเรื่อยประมาณนี้ครับไม่ค่อยมีใครบอกไม่มีใครบอกที่อเมริกานี่คือจะมีไกด์แดนซ์มากกว่าหมายความที่อังกฤษนี่เราต้องไปสองตัวเราเองมากกว่าเยอะเลยเยอะเลยครับเยอะมากเลยครับทำให้อาจจะเป็นผลไม่ดีสำหรับบางคนที่ไม่ชินกับระบบนี้ครับเพราะว่าจะฟุ้งซ่านเยอะจะมีเวลาคิดเรื่องอื่นเยอะถ้าอเมริกานี่มันจะแน่นมากมันจะไม่มีเวลาคิดอย่างอื่นทำเรียนอย่างเดียวเพราะที่นี่อาจารย์ก็จะไม่มายุ่งกับเราต้องบริหารชีวิตเราเองอย่างยิ่งเลยอย่างยิ่งเลยครับตั้งแต่วันแรกเลยครับคืออเมริกาเนี่ยจะมีคอร์สเวิร์ก2ปีก่อนตอนนั้นนะครับเขาก็ขุนทุกอย่างเขาก็สอนแต่ว่าอังกฤษนี่คือมาถึงก็เริ่มเลยครับใครคือเหมือนกับปล่อยว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ปล่อยว่ายเลยครับใครรอดก็รอดใครไม่รอดก็ไม่รอดมีไหมประเภทที่ไม่รอดมาถึงก็จมน้ำแล้วก็หายไปเลยมีเยอะไหมมีครับตอนนี้ผมก็อยู่เป็นติ่มน้ำเลยครับแต่ว่ามันยากมากครับแต่ส่วนใหญ่ก็ก็ทำจนผ่านครับจะทำแน่นอนนานแค่ไหนแค่นั้นหมายความว่าเขาให้กี่ปีล่ะเขาให้เราทำกี่ปีเขาให้ประมาณเขาให้6ปีครับแต่ว่าโปรแกรมมันดีไซน์มาสำหรับ3แต่ไม่มีใครจบ3แล้วก็ส่วนใหญ่จะจบกันที่4ครับ4แล้วก็ถ้าเราอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาให้เราอยู่ถึงกี่ปีครับ6ปีครับถ้าจะไม่จบ6ปีนี่ก็น่าจะโดนไล่ออกแน่นอนที่สุดแล้วที่มานี่ได้ทุนหรือว่าเป็นทุนของคุณพ่อมาคุณแม่มาเป็นได้ทุนมาครับปริญญาเอกนี่คือถ้าต้องเสียเงินมาเรียนเองนี่ไม่ควรเลยครับแล้วเพราะว่ามันแพงแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะได้ถ้าตามสายงานแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะได้ทุนคืนเลยครับถ้าเป็นอาจารย์นะครับมันต้องได้ทุนมาเรียนนะครับหมายความว่าทั้งชีวิตนี่ถ้าเราใช้ทุนของเราเองมาเรียนนี่ทำงานให้ตายจนถึงตายก็ยังไม่คุ้มเหรอถ้าทำเป็นอะคาเดมิกนะครับถ้าทำเป็นสายวิชาการเนี่ยไม่น่าจะคุ้มเลยครับ ต้องทำไปต้องเปลี่ยนไปเป็นทำ private sector ไปทำภาคเอกชนเงี้ยอาจจะทำได้ถ้าจ่ายเงินมาเรียนเองนะฮะถ้าแต่ว่าถ้าได้ทุนเนี่ยมันก็ช่วยแบกรับภาระตรงนั้นได้ก็ไปทำครับใช่ใช่ทำไมตอนนี้ผมไม่เห็นหน้าคุณฟัวรี่ด้วยอ้าวนะครับหายไปจากหน้าจอแล้วนะครับครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับมันอาจจะล้มไปแล้วเกิดอะไรขึ้นโอเคโอเคโอเคอาจจะไม่ได้แตกนะครับมองจากที่ออกซฟอร์ดมองการเมืองขณะที่ร้อนที่สุดก็คือเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนเกาหลีเหนือเนี่ยในฐานะที่เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคุณฟัวดี้มองประเมินอย่างไรว่าจะเกิดสงครามหรือไม่และต่างฝ่ายต่างมีอำนาจต่อรองมากน้อยแค่ไหนอย่างไร
ผมคิดว่าไม่น่านะครับคือมองแล้วทุกคนมีแต่ความสูญเสียครับคือทรัมป์เองก็น่าจะรู้ก็น่าจะแย่ไปเรื่อยๆลองเชิงไปเรื่อยไอ้คิมจองอุนเองก็ตอนนี้ก็กำลังพยายามลองเชิงครับว่าทรัมป์นี่ของจริงหรือเปล่าใช่เขาจะพุชไลน์ได้แค่ไหนอะไรครับมันก็ไม่ใช่แค่ทรัมป์อย่างเดียวครับเขาลองจีนด้วยครับคือส่วนใหญ่เวลาเกาหลีเหนือเทสอาวุธอะไรแบบนี้ครับมันจะสื่อว่าภายในประเทศเขาเองในสังคมชั้นสูงของเขาในกลุ่มของเขาที่เป็น ruling class นะครับที่เป็นชั้นปกครองเนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างครับอืมใช่อาจจะมีการแบบ advisor อาจจะมีอะไรแล้วก็คิมจองอุนก็เลยต้องโชว์ว่าผมมี power นะผมยังมี control นะใหญ่มันจะเป็นเหตุผลนี้ด้วยครับไม่ใช่แค่ภายนอกอย่างเดียวแต่สถานการณ์เนี้ยมันก็น่าจะมีการลองเชิงชีเซียนปิงอยู่พอสมควรเพราะว่าทรัมป์ก็เข้ามาได้100กว่าวันแล้วก็เริ่มคามดาวน์นะครับถ้าสังเกตดูทรัมป์มาตอนแรกนี่โฉงฉางมากตอนนี้จะเริ่มเงียบๆแล้วเริ่มโทรหาคนอื่นบ้างตอนแรกก็โฟกัสอยู่ที่จีนที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีตอนนี้ก็เริ่มโทรมาหารัฐบาลไทยรัฐบาลสิงคโปร์ฟิลิปปินส์บ้างละพอเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาต้องการเพื่อนละเจอเกาหลีเหนือแย่มาขนาดนี้ก็ถ้าไม่รักษาฐานความมั่นคงของตัวเองไว้ก็อาจจะเสียหายได้นะฉะนั้นไอ้คำว่า preemptive strike ไม่น่าจะเกิดใช่ไหมเพราะว่าคุณฟัวดี้เรียนมาทางทหารเนี่ย preemptive strike นี่จะผมไม่อยากฟันธงครับว่าจะเกิดไม่เกิดแต่ว่าถ้าดูสถานการณ์แล้วเนี่ยมันไม่น่าครับมันนอร์ทเกาหลีต้องพุชให้ไปถึงจุดที่ว่าเกือบจะทำขีปนาวุธที่ติดนิวเคลียร์แล้วข้ามทวีปไปถึงอเมริกาได้ใช่ซึ่งจุดนั้นเนี่ยมันยังไม่ถึงครับผมว่ามันไม่น่าถึงน่าจะเป็นการลองเชิงเพื่อแย่เอาน้ำมันแย่เอาเอทแบบอื่นมากกว่าเขาทำแบบนี้ตลอดครับนอร์ทเกาหลีเขาต้องการอะไรเนี่ยเขาก็แทสปั๊บแล้วก็ไอ้แล้วอเมริกาก็บอกผมก็ต้องให้คุณแล้วนะผมก็ต้องให้น้ำมันผมก็ต้องให้อะไรสักอย่างให้เงินอุดหนุนอะไรเป็นเรื่องแบบนี้ครับน่าจะเป็นการเรียกร้องความสนใจมากกว่าเหมือนเด็กโดนละพยายามเรียกร้องความสนใจแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องให้ของเล่นประมาณนี้ครับน่าจะเป็นแบบนี้มากมันจะไม่เสี่ยงเกินไปเหรอที่เล่นข่าวนี้เพราะว่าพอเจอโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็ไม่ใช่เหมือนประธานาธิบดีคนก่อนๆสหรัฐนะเพราะว่าทรัมป์ก็มีลักษณะที่คาดการไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นถ้าคิมจองอึนประเมินแต่ระบบของอเมริการะบบการตัดสินใจครับมันทรัมป์มันตัดสินใจคนเดียวมันมีเลเยอร์ที่จะบล็อกถ้าทรัมป์บอกว่าจะนิวเคลียร์ไซต์ไอคนที่กดปุ่มเนี่ยครับอาจจะเป็นทรัมป์แต่คนที่ให้กุญแจหรือคนอื่นนะครับคือมันคนที่ถือกุญแจเนี่ยมันมีหลายคนครับคือมันจะไม่เกิดขึ้นง่ายขนาดนั้นมันจะมีเช็คแอนด์บาลานซ์ในการเบรกทรัมป์เอาไว้ได้ครับแอดไวเซอร์ข้างๆเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเบรกเขาไว้ได้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดครับประธานาธิบดีอาจจะโฉงฉางจริงแต่ระบบเลเยอร์เศรษฐีดีพาร์ตเมนต์ดิเฟนซ์ดีพาร์ตเมนต์เนี่ยมันระบบมันค่อนข้างดีผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าทรัมป์เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยกระจายอำนาจให้กับแม่ทัพนายกองไปแล้วแม่ทัพนายกองเนี่ยสามารถจะตัดสินใจได้จะถล่มอย่างเช่นเรื่องซีเรียหรือเรื่องอัฟกานิสถานเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยผู้บัญชาการเขาสามารถจัดการได้ฉะนั้นมันก็แปลว่ามันไม่ได้มีระบบถ่วงดุลอะไรเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าผู้บัญชาการทหารครับส่วนไม่ครับจริงๆผู้บัญชาการทหารเนี่ยถ้าในดีซีนะครับจะมีเขาเรียกว่าจะมีเรื่องราวที่ค่อนข้างทุกคนจะรู้ว่าคนที่ใส่ยูนิฟอร์มเนี่ยครับคนทหารที่ใส่เนี่ยครับครับจะข้างเป็นโดเวชหมายความว่าเหมือนเป็นนกพิราบคือจะไม่ค่อยอยากใช้กำลังมากเพราะเขารู้ว่าการใช้กำลังการใช้อาวุธเนี่ยจะทำให้เกิดความสูญเสียมากไอ้คนที่เป็นฮอกกิชคนที่เป็นนกเหยี่ยวเนี่ยคนที่เป็นอยากจะถล่มบอมถล่มอะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากฝ่ายพลเรือนไปมันกลับกันอย่างนั้นแหละมันจะกลับกันอย่างนั้นนะครับพวกเศรษฐีพันธุ์เพราะว่าพวกนี้ไม่รู้ว่าอาวุธพวกนี้มีอำนาจทำการทำลายล้างขนาดไหนทำให้อยากจะใช้ว่าผมมีแล้วผมก็จะใช้สิพอมีโดรนนะไม่ต้องทหารในอเมริกันไม่ต้องสูญเสียทำให้อยากจะใช้มากขึ้นด้วยซ้ำแล้วไอ้พวกทหารนะครับเป็นคนที่เบรกไว้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับซึ่งเป็นสมัยคลินตันก็เป็นอย่างนี้สมัยโอบามาก็เป็นอย่างนี้ครับคือมีการชนกันแต่ว่าพอสมมติพอตัดสินใจไปแล้วเนี่ยทหารเขาจะเต็มที่เลยครับใช่คือมันจะเป็นอย่างนี้กว่าแต่ก่อนที่จะตัดสินใจจะทิ้งบอมอะไรสักอย่างเนี่ยส่วนใหญ่ทหารจะเป็นคนไม่อยากทิ้งเพราะทหารรู้ว่าความสูญเสียมันมากขนาดไหนเพราะทหารต้องเป็นคนกดปุ่มทหารต้องเป็นคนคอนโทรลเครื่องบินคอนโทรลอาวุธเนี่ยซึ่งเขาไม่อยากทำจริงๆใช่นั่นเป็นความจริงหนังหนึ่งใน DC ครับที่ไม่ค่อยรู้กัน
ครับแต่ว่าการอย่างเช่นทิ้งระเบิดที่ซีเรียก็ดีอัฟกานิสถานก็ดีคิดว่าทรัมป์ต้องรู้ก่อนสิทรัมป์ต้องเป็นคนเปิดไฟเขียวสิเอาเนี่ยใช่ครับทรัมป์ต้องเป็นคนเปิดไฟเขียวครับแต่ว่าทุกอย่างในการตัดสินใจเนี่ยส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทหารจะเตือนไว้ตลอดทหารบอกว่าคุณแน่ใจนะคุณแน่ใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมตอนที่สงครามอิรักเหมือนกันมีตอนนั้นอัลไบรท์เป็นเมดลินอัลไบรท์เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศครับอัลไบรท์บอกว่าเอ้าถ้างั้นถ้าเราอยากจะแอตแทคถ้าเราอยากจะถล่มอิรักจริงเราพยายามเอาเครื่องบิน U2 ของเราบินต่ำๆแล้วให้โดนยิงได้ไหมเราจะได้มีเหตุผลในการเข้าไปถล่มอิรักซึ่งความคิดแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะมาจากพลเรือนฮะซึ่งทหารเนี่ยยังไม่มีทางคิดอะไรแปลกๆวันนี้แน่นอนก็น่าสนใจว่าทหารเนี่ยเขาไม่อยากรบแต่ว่าพลเรือนต่างหากที่อยากรบใช่ครับเพราะพลเรือนไม่รู้ว่าความสูญเสียเนี่ยจะเยอะขนาดไหนแต่พอรบแล้วทหารเต็มที่ครับพอสมมติตัดสินใจไปแล้วทหารจะเต็มที่เลยมันจะเป็นอย่างนี้ครับส่วนใหญ่ใช่ใช่ทหารอเมริกันก็ฟังคำสั่งของผู้บัญชาการฐานสูงสุดถ้ากดปุ่มไฟเขียวเต็มที่แต่ก่อนที่จะปุ่มกดปุ่มแต่ก่อนจะกดปุ่มเนี่ยมันผ่านมาหลายชั้นมากเลยครับดีเบตกันอย่างเต็มอย่างร้อนแรงตลอดเวลาที่เกิดขึ้นใช่ครับตอนสงครามอิรักนี่ทหารก็ไม่อยากไปแต่ว่าบุชก็ให้ไปเชนี่บอกให้ไปก็สรุปว่าก็ไปแล้วก็เนี่ยครับก็เกิดเป็นเมสที่เห็นอยู่แต่ว่าสำหรับกระบวนการตัดสินใจของเกาหลีเหนือมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันขึ้นอยู่คนคนเดียวใช่ครับเอาอย่างนี้มันขึ้นอยู่คนคนเดียวมันค่อนข้างนี่ใช่ครับถ้าคนนี้ไม่เห็นอยากจะระเบิดขึ้นมาทีก็อาจจะเกิดสงครามโลกได้ใช่แต่ผมคิดว่าไม่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการลองเชิงเหมือนที่ผ่านมาที่เคยเกิดขึ้นมาแต่ว่าทรัมป์เป็นคนที่โฉงฉางครับมันก็เลยดูว่ายิ่งปัญหามากกว่าเดิมซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วก็น่าจะมาอีล็อกเดิมครับคือแย่เพื่อที่จะเอาของเล่นเพื่อจะเอาของโดเนชั่นแล้วก็ทายแอกรีเมนต์กันอะไรประมาณนี้แต่ว่าคุณฟัวนี่ก็เรียนทางด้านดิปโลมาซีมาเนี่ยดิปโลมาซีจะเข้ามาช่วงไหนจากนี้ไปเนี่ยบทบาทของการทูตการเจรจามันจะเข้ามาเพื่อลดความตึงเครียดทางทหารได้อย่างไรเพราะว่าผมยังไม่เห็นวี่แววเลยนะครับว่าจีนจะสามารถไปเกลี้ยกล่อมเกาหลีเหนือให้ยอมเจรจาได้และจีนก็ยังไม่สามารถบอกกับทรัมป์ว่าคุณต้องประกาศที่จะถอยก้าวหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าไม่งั้นเกาหลีเหนือก็จะไม่ยอมการทูต บทบาทการทูตเนี่ยมีคนพูดถึงคิวบันคริสิสของเคนเนดีคิวบันคริสิสถึงแม้จะเผชิญหน้ากันค่อนข้างรุนแรงเรื่องของขีปนาวุธและยิ่งมาอยู่ในคิวบาอยู่หลังบ้านอเมริกาด้วยเนี่ยเคนเนดีต้องตัดสินใจเล่นเกมใช้การขู่ทางทหารแต่ขณะเดียวกันจริงๆเนี่ยก็แอบใช้การทูตด้วยคิวบันคริสิสถึงไม่ใช่สงครามครั้งนี้เนี่ยมองว่ามันเหมือนคิวบันคริสิสตรงไหนหรือเปล่าโอ้มันไม่เหมือนครับเพราะว่าคนที่เป็นแทรชที่ใหญ่ที่สุดจริงๆมันหางมันยังค่อนข้างห่างนะครับเพราะคิวบามันใกล้อเมริกามากเพราะเกาหลีมันยังไกลอยู่ใช่คือมันยังไม่เหมือนคิวบันมิสไซคริสิสโดยภูมิศาสตร์โดยภูมิศาสตร์เนี่ยแต่ว่าแต่ถ้าเกาหลีเหนือสามารถพัฒนาอาวุธให้สามารถข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกได้แล้วติดอาวุธลบนิวเคลียร์ตรงนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยอาจจะใกล้บ้านตอนนี้มันยังลบเหลวอยู่ครับอันนั้นอาจจะใกล้บ้านมากขึ้นแต่อเมริกาก็มีมิชาลซีลดีเฟนซ์อยู่ในแปซิฟิกนะครับคือถ้ามีอะไรข้ามแปซิฟิกมาอเมริกาก็ยิงขีปนาวุธขึ้นได้ทันทีมีไหมขึ้นไปถล่มกลางอากาศอยู่ที่ฮาวายเนี่ยเห็นบอกว่าจะเป็นเสนอให้ตั้งที่ฮาวายมันตั้งที่ฮาวายแล้วมันลอยอยู่ในทะเลอยู่แล้วครับแล้วก็ไปเรือดำน้ำเขาก็อยู่แถวนั้นนะครับมันก็ยิงขึ้นได้ตลอดครับหมายความว่าเรือดำน้ำเรือบรรทุกเครื่องบินเขาพร้อมที่จะสกัดขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือถ้าอยู่ข้ามพร้อมอยู่แล้วครับเขาครับนี่ต้องให้ฟูดี้มาเล่าเพราะว่าเขาศึกษาเรื่องระบบทหารพอสมควรทีเดียวครับฉะนั้นการทูตจะเข้ามาตอนไหนการทูตจะเข้ามาเมื่อไหร่โอ้ตอนนี้การทูตเข้ามาอยู่แล้วฮะผมคิดว่านักการทูตจีนนักการทูตอเมริกาตอนนี้วิ่งกันวุ่นแล้วฮะจะเสนอดีลอะไรจะเสนอดีลอะไรให้กับเกาหลีเหนือเพื่อที่เขาหยุดทดลองแบบนี้ครับก็น่าจะมีเงินแน่นอนเอทเงินช่วยเหลือไม่แต่ว่าเกาหลีเหนือจะต้องการมากกว่านั้นเกาหลีเหนือต้องการมากกว่านั้นเกาหลีเหนือต้องการอเมริกาถอนจากเกาหลีใต้และยกเลิกการซ้อมรบประจำปีกับเกาหลีใต้ซึ่งผมคิดว่าอเมริกาก็ไม่ยอมไม่น่าจะยอมครับเพราะว่า
แต่มันมีเคยมีข้อเสนอคิดใน DC นะครับว่าให้อเมริกาถอนจากเกาหลีใต้แล้วก็มันมีคนพูดอย่างนั้นครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นชาติติดเพราะว่ามันถ้าว่ากองทัพที่เกาหลีใต้นะครับอยู่ในโซเลยนะครับฐานทัพอเมริกาคือมันคุมหมดเลยฮะมันคุมญี่ปุ่นมันคุมจีนภาคภูมิภาคตรงนั้นได้หมดเลยครับคือมันไม่ใช่เกาหลีเหนือนะซึ่งการที่จะถอนเนี่ยน่าจะค่อนข้างยากครับใช่จอห์นแมคเคนเนี่ยวุฒิสมาชิกของอเมริกันรีพับลิกันเนี่ยบอกเลยว่าวาดภาพดูสิเกาหลีเหนือยิงเข้ามาในโซลเนี่ยตายกันเป็นเบื่อนะตายกันเนี่ย ประชากร25ล้านคนเนี่ยแล้วสมมติว่าเกาหลีเหนือบ้านเลือดเนี่ยยิงเข้ามาตู้มไม่ต้องใช้ขีปนาวุธหรอกปืนใหญ่เนี่ยยิงอย่างที่วันก่อนเขาซ้อมรบนี่นะครับวันที่25เมษายนที่ผ่านมายิงตุ้มๆสัก500นัดเข้ามาเนี่ยความเสียหายก็จะใหญ่หลวงเลยอย่างนี้มันก็จะคล้ายกับคิวเบิลคริสิสตรงที่ว่ามันใกล้บ้านไอ้สิ่งคุกคามไอ้เทรดเนี่ยมันใกล้บ้านมากๆนะสำหรับเกาหลีใต้ครับเราสำหรับเกาหลีใต้แน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้วก็แต่ว่าเนี่ยครับอเมริกาไม่มีทางถอนได้ครับเพราะว่าเทรดแบบนี้มันจะต้องเขาก็ต้องมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วมีต้องมีทหารอยู่ในโซอยู่ในเกาหลีใต้อยู่แล้วเกาหลีเหนือบอกถ้าคุณไม่ถอนมันเป็นสถานการณ์ที่ถ้าเกาหลีเหนือบอกถ้าอเมริกาไม่ถอนผมก็ไม่หยุดพัฒนานิวเคลียร์สมมติว่ามันสมมติถ้ามันพัฒนานิวเคลียร์มันมีอยู่แล้วครับอันนี้แอสซูมเนี่ยมันมีคอนเทนต์มาหลายรอบแล้วอันนี้มันไม่แน่นะเขาบอกเขาพัฒนาโน่นน่ะพิสัยไกลโน่นเลย intercontinental ballistic missile ก็บอกเนี่ยแล้วเขาตอนนี้ก็คุยนะว่าเขาใกล้แล้วนะ any day แล้วนะและแม้กระทั่งนี่นะนายพลผู้บัญชาการอเมริกฐานอเมริกันในแปซิฟิกวันก่อนเนี่ยAdmiral Harry Harris เนี่ยบอกเลยว่า มันไม่ใช่สิ่งที่เกินความเป็นจริงแล้วที่จะเชื่อว่าเกาหลีเหนือวันหนึ่งในเวลาอันใกล้นี้สามารถพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปไปยิงถึงอเมริกาได้ฉะนั้นไม่รู้นะผมว่าก็อาจจะวาดภาพมันเกินไปเพื่อให้มีข้ออ้างที่จะทำอะไรแต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีใครบอกว่าเกาหลีเหนือไม่มีวันที่จะสร้างขีปนาวุธไกลถึงขนาดนั้นได้สร้างผมคิดว่าสร้างได้อยู่แล้วครับจะถึงตอนไหนแค่นั้นเองครับครับเสียงเงียบไปครับคุณฟัวดี้ครับได้ยินไหมครับครับความจริงเสียงก็ชัดมาตลอดนะครับเดี๋ยวจะลองโทรกลับไปเพราะว่านี่อยู่ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่อังกฤษครับอยู่ในห้องนักศึกษาปริญญาเอกติดตามเรื่องราวเหล่านี้น่าสนใจยิ่งมองในสายตาคนรุ่นใหม่ที่ติดตามเรื่องที่เรากำลังร้อนอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าคุณฟัวดี้ซึ่งเรียนทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาตลอดตั้งแต่ปริญญาตรีโทเอกก็น่าที่จะมีมุมมองที่ทำให้เราเห็นอะไรจากแง่มุมของคนรุ่นใหม่ซึ่งท่านที่ฟังก็ค่อนข้างที่จะลุ่มลึกและมีข้อมูลหลายด้านที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนนะครับครับครับกลับมาแล้วครับได้ยินไหมครับได้ยินโอเคชัดแล้วครับโอเคกลับมาบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอังกฤษสลายระบบอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอังกฤษเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมเคยเปรียบเทียบว่าเพราะว่าอังกฤษมันเป็นประเทศพัฒนาแล้วครับคืออินฟราสตรัคเจอร์ต่างมันบิ้วมานานแล้วถ้าเกิดเป็นประเทศแบบโลกใหม่ประเทศไทยประเทศอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นอินฟราสตรัคเจอร์มันใหม่หมดเลยครับอินเทอร์เน็ตมันเร็วสัญญาณโทรศัพท์มันเร็วอังกฤษนี่คือมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วครับมันก็เลยแบบว่ามันเป็นเรื่องปกติก็มาอยู่บ้านเมืองเก่าแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของเขา 4G ยังอ่ะ 4G แล้วมั้งของเขาครับของเขามีครับ 4G ครับแต่ว่ามันก็บางทีมันพอไปตึกในออฟฟอร์ดมันจะเป็นหินหมดเลยครับถ้าเข้าไปบางทีก็ไม่มีสัญญาเลยครับ เป็นเรื่องปกติเอาละว่าภาพของวิกฤตคาบสมุทรเกาหลีว่าน่าจะเดินต่อไปยังไงแล้วจะมีทางออกสำหรับทั้งสองฝ่ายอย่างไรทุกอย่างผมคิดว่าน่าจะคามดาวกันทั้งสองฝ่ายครับเกาหลีเนี่ยก็น่าจะได้อะไรตามที่เขาพอใจซึ่งผมก็น่าจะออกมาในรูปแบบแพ็กเกจของดีลว่าเอ๊ะให้คือมันเกิดมาทุกครั้งนะครับ1994ทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้ตลอดครับอาจจะมีดีลตกลงกันว่า
อาจจะถึงขั้นอเมริกาถอนกำลังนิดนึงจากโซ อาจจะไม่หมดเลยอะไรประมาณนี้ อาจจะเป็นการลุ่มอรุณถ้าต้องถอนแบบเป็นสมบูรณ์การแอร์คราฟต์แคริเออร์อาจจะมาวิสิตน้อยลง อะไรครับมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามันไม่มีทางครับที่จะเอาทหารออกหมดเลยแล้วก็ไม่มีทางที่คิมจองอุนจะไม่รู้จักพอครับอาจจะพอจุดนี้แล้วก็ค่อยไปขอต่อเขาแน่น่าจะเป็นอย่างนั้นค่อยไปทดลองใหม่เนี่ยนะแต่ว่าใช่ก็ถ้าต้องการอะไรก็ทดลองใหม่ครั้งหนึ่ง หรือว่าถ้าต้องการโชว์พาวเวอร์กับประชาชนตนเองกับก็ทดลองอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้มากกว่าและบทบาทของจีนครั้งนี้อะจีนอยู่ในฐานะลำบากไหมโอ้จีนลำบากครับเพราะว่าจีนเนี่ยเทรดของจีนเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ที่อาวุธเรื่องอะไรพวกนี้เทรดของจีนจะอยู่ที่ว่าเรื่อง refugee influx คือถ้านอร์ทเกาหลีถ้าเกาหลีเหนือล้มขึ้นมาเนี่ยครับพวก refugee พวกแบบผู้ลี้ภัยนะครับแต่เกาหลีเหนือจะทะลักมาจีนเยอะเลยครับครับคืออันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของจีนจริงๆไม่น่าจะใช่เรื่องอาวุธเรื่องอะไรเพราะจีนน่าจะเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วถ้าเกิดมีมิสไซล์อะไรหล่นมาซึ่งด้านนี้ไม่น่าจะเกิดแล้วคือน่าจะเป็นปัญหาเรื่องด้านมนุษยธรรมมากกว่าจีนจะรับยังไงถ้าเกิดรัฐบาลตูนต้องล้มอย่างเงี้ยครับครับถ้าเป็นประเทศที่ล้มสลายบอร์เดอร์ก็ไม่มีความหมายคนก็จะทะลักมาเกาหลีใต้มาจีนน่ากลัวมากอะไรประมาณนี้น่ากลัวมากจะกลายเป็นเหมือนกับเยอรมันตะวันออกแต่ว่าเยอรมันตะวันตกคราวนั้นเลยนะใช่ประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่จีนน่าจะกลัวที่สุดมากกว่าก็เพราะฉะนั้น interest ของจีนก็คือต้องพยายามให้เกาหลีเหนือไม่ล้มนะครับไม่เป็นประเทศที่ล้มละลายคือขอให้อยู่ให้มีขอบเขตชัดเจนให้มีบอร์เดอร์น่าจะประมาณนั้นมากครับแต่ข้าวเดียวกันจีนก็ไม่อยากเห็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้รวมชาติเป็นชาติเดียวกันแน่นอนครับเพราะว่าจะเสียเพราะเป็นดิโมคราซีครับเพราะเกาหลีใต้เป็นประชาธิปไตยเกาหลีเหนือเป็นคอมมิวนิสต์จีนมันมีความสัมพันธ์อยู่ว่าถ้าเป็นถ้าสมมติรวมประเทศกันปั๊บครับไอ้เทรดของอเมริกาก็มาอยู่หน้าบ้านจีนเลยครับตอนนี้มันมีเกาหลีเหนือเป็นบัฟเฟอร์อยู่เป็นประเทศที่ขั้นกลางอยู่เป็นรัฐกันชนอยู่ขณะนี้นะครับการเป็นการชนอยู่ใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่มีเกาหลีเหนือนี่ก็ติดเลยครับก่อนเรียนแล้วฐานทัพอเมริกาก็ติดกับจีนเลยครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยครับแล้วตอนนี้อยู่อังกฤษเป็นยังไงครับนายกเทเรซาเมย์นี่ไหวไหมครับเรื่องเขาประกาศเลือกตั้งแล้วครับคือเขาประกาศเลือกตั้งใหม่เป็นสนับอิเล็กชันเดือนมิถุนาวันที่8ใช่เพื่อที่จะเอาแมนเดตใหม่เพื่อที่จะสร้างโมเมนตัมใหม่ในการต่อรองกับประเทศยุโรปครับเพราะว่าเทเรซาเมย์เนี่ยเข้ามาในตำแหน่งหลังจากนายกรัฐมนตรีคนเก่าเดิมไม่ได้รับการเลือกตั้งมาเขาก็ต้องพอเลือกตั้งแล้วก็เหมือนชุบตัวใหม่ก็มีภาษีมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากทำแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งแต่ว่านักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ก็น่าจะได้ครับเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ไม่ค่อยมีภาษีไม่ค่อยมีไม่น่าจากโพแล้วยังตามหลังนี้เยอะสมมติว่าเทเรซาเมย์ชนะแต่เสียงไม่ได้เด็ดขาดในสภาเนี่ยการเดินหน้า Brexit มันก็มีปัญหาสิแน่นอนครับแต่ก็อาจจะเป็นการดีครับผมว่าลึกๆแล้วเทเรซามีอาจจะไม่ได้พอเห็นสถานการณ์แบบนี้แล้วอาจจะไม่ได้ออกขนาดอยากออกขนาดนั้นอาจจะหาข้ออ้างบอกว่าเห็นไหมประชาชนไม่ค่อยโหวตฉันขนาดนั้นแหละฉันไม่มีแมนเดตในการไปต่อรองแล้วจะไม่ต้องแบ็กติดแล้วอาจจะเป็นแบ็กติดในทางเขาเรียกว่าอะไรทางเป็นรูปธรรมมากกว่าเป็นนามธรรมมากกว่าแต่ว่ารูปธรรมอาจจะไม่มีอะไรจริงจังขนาดนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่เพราะผมเห็นโทนี่แบลร์อดีตนายกประกาศว่าจะกลับมาการเล่นการเมืองเพราะว่าจะต่อต้านเรื่อง Brexit เพราะว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์กำลังจะนำประเทศไปสู่ความหายนะนี่ตัวเองต้องกลับมาช่วยพรรคเลเบอร์ก็การเมืองก็จะคึกคักมากเลยนะครับที่อังกฤษโอ้น่าจะครับเพราะโทนี่แบลร์คนก็ยังคิดถึงอยู่เยอะฮะจริงน่าจะเป็นความหวังของพวกฝั่งซ้ายได้ฉะนั้นอังกฤษคิดว่าก็จะยุ่งๆอย่างนี้ไปอีก2 ปีกว่าจะเจรจากันโอ้แ
น่าจะยุ่งๆฮะแล้วก็ประเทศอื่นที่ยุ่งก็น่าจะมีฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยฮะน่าจะสเตเบิลสุดน่าจะค่อนข้างมั่นคงสุดแล้วก็น่าจะเป็นความหวังของโลกเสรีนิยมมากที่สุดนะครับตอนนี้เยอรมันเนี่ยนะคุณป้าอังเกลามาร์เคิลเนี่ยนะที่ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพมากกว่าคนอื่นฝรั่งเศสนี่ห่วงไหมฝรั่งเศสเหรอครับเลือกตั้งห่วงครับถ้าเราไปชนะนี่ก็ EU เนี่ยอาจจะมีปัญหาครับครับเพราะว่าก็จะไปทางเดียวกับแล้วก็น่าจะเขาก็น่าจะเรียกประชามติว่าฝรั่งเศสควรจะอยู่ใน EU ไหมควรจะกลับไปใช้ฟรังก์ไหมใช่หลังจากเขาได้รับการเลือกตั้งใช่ก็ไม่รู้ครับว่าจะเป็นยังไงอนาคตของยุโรปครับก็น่ากลัวพอสมควรถ้าสมมติว่าผลการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้รอบ2เนี่ยเลแปงมานี่ก็จะคล้ายๆกับโดนัลด์ทรัมป์เลยนะครับครับประมาณนั้นเลยครับคืออาจจะซีเรียสกว่าที่ทรัมป์เพราะว่าทรัมป์อย่างน้อยก็เป็นบิสซิเนสแมนมา uh-huh. รู้ว่าอะไรควรจะรู้เขารู้เราอะไรเงี้ยครับอาจจะใช้ลูกเล่นเยอะแต่ว่าเลแปงนี่ท่าทางจะมีอุดมการณ์ด้านนี้จริงๆมากกว่าทรัมป์ผมว่าหมายความว่าไม่เคยเป็นนักธุรกิจแล้วก็ไม่รู้ว่าผลที่ออกมาเป็นยังไงเพียงแต่ว่าต้องการได้กระแสได้เสียงเท่านั้นเองใช่ครับสำหรับทรัมป์นะครับแต่ว่าสำหรับเลแปงนี่คือพ่อเขาก็เป็นขวามาเขาคือโตมาในอุดมการณ์นี้ตลอดนะครับคือซึ่งน่ากลัวกว่าครับน่ากลัวทรัมป์อีกผมว่าครับงั้นตอนนี้ในฐานะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยห่วงใยอะไรที่สุดในโลกนี้ขณะนี้โอ้ในโลกนี้แหละครับคงก็ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่ไหมครับหรือว่าด้านทั่วไปความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เราเห็นอยู่ขณะนี้โลกมันตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมามันกลับตลบปัดเลยนี่ว่าบทบาทอเมริกากับบทบาทจีนนี่มันค่อยๆกันสลับขั้วกันในยุโรปเราก็เห็นกระแสของต่อต้านมุสลิมต่อต้าน globalizationใช่ครับผมคิดว่าผมนั่นแรงหน้าเป็นห่วงที่สุดครับคือผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องสำหรับผมไม่น่าห่วงเรื่องแบบระดับนั้นเท่าไหร่แต่จะเป็นห่วงเรื่องระดับรากหญ้ามากกว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำของสังคมเรื่องความเหลื่อมล้ำของภายในประเทศอะไรเงี้ยครับการล้อเปรียบเนี้ยเห็นเยอะเลยครับคือมันตรงเนี้ยน่าเป็นห่วงมากกว่าสิ่งที่เราพูดกันนะครับจริงๆแล้วประชาชนทั่วไประดับรากหญ้าระดับเกษตรกรระดับคนทั่วไปนี่มันไม่ได้มีความหมายอะไรขนาดนั้นเลยนะครับคือสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากกว่าโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับคือเราความเหลื่อมล้ำทางสังคมของเรานี่คือเป็นอันดับ3ของโลกนะครับรองจากรัสเซียกับอินเดียซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากคนรวยก็รวยขึ้นไปเรื่อยๆคนจนก็อยู่เท่าเดิมไม่ได้รวยขึ้นอาจจะรวยเท่าเดิมอาจจะไม่จนลงแต่ว่าเรทที่การที่จะโตเนี่ยครับมันช้ากว่าคนที่รวยอยู่แล้วเยอะเลยซึ่งเนี่ยผมเป็นห่วงมากครับมันจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมปัญหาการเมืองอะไรต่างๆมาเยอะใช่ครับใช่ซึ่งแนวโน้มนี่ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นครับอเมริกาเองก็มีปัญหาอย่างนี้ครับเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคมไม่ได้ต่างจากเราเท่าไหร่ครับอเมริกาก็แย่พอสมควรใช่ไทยก็แย่มากๆด้วยคือเนี่ยครับเราจะแก้ปัญหากันยังไงครับฟัวดี้ถ้าได้ไปสัมผัสกับชาวบ้านแถวเชียงรายเพราะว่าทำเรื่องกาแฟใช่ไหมครับจริงๆมันเป็นเหตุผลเลยครับที่ผมขึ้นไปทำกาแฟเพราะว่าอยู่ในสังคมแบบนี้ในฮาร์วาร์ดในออกฟอร์ดมันเหมือนกับมันจับต้องไม่ได้ครับมันอยู่อีกระดับนึงมันเป็นคนที่ใช้ความคิดตลอดเวลามือก็ไม่เปื้อนไม่ได้รู้เลยครับว่าชาวบ้านจริงๆเขาอยู่กันยังไงก็เลยเริ่มไปทำขึ้นไปทำกาแฟกับชาวบ้านก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างครับเรื่องแคปิตอลิซึมเรื่องอะไรพวกนี้ครับคือค่อนข้างหนักพอสมควรเป็นยังไงเรื่องไปเจออะไรบ้างไปเจอบทเรียนอะไรบ้างก็ใช่ไหมครับมีความเหลื่อมล้ำนะครับเยอะมากแต่สำหรับชาวบ้านที่ปลูกกาแฟบ้านเราเนี่ยครับดีกว่าคนปลูกกาแฟประเทศอื่นเยอะมากเลยนะครับถ้าเทียบกันเนี่ยเพราะใช่ครับเพราะว่าบ้านเรานี่เป็นประเทศupper middle income แล้วครับคือเป็นประเทศชนชั้นกลางที่มีใหญ่พอสมควรแล้วพัฒนาเรื่อยๆแต่ประเทศที่ปลูกกาแฟส่วนใหญ่เป็นประเทศจนหมดเลยครับเคนยาเอธิโอเปียครับอะไรพวกนี้คือถ้าพูดถึงว่า absolute ในการวัดกันแล้วว่าใครจนใครรวยกันเนี่ยชาวบ้านของพวกเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นเยอะเลยครับแต่ราคาที่ได้ก็ดีกว่าประเทศอื่นเยอะเลย
ครับแล้วแต่ว่าแต่มันก็มีโอแต่มันก็มีความเหลื่อมล้ำให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วฮะคือมันก็ต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆครับต้องพัฒนาคุณภาพต้องขายให้ได้ราคาดีขึ้นประมาณนี้ครับครับแล้วคุณฟัวดี้คิดยังไงถึงมาทำกาแฟก็จะเหตุผลเนี่ยครับเพราะว่าเรียนเยอะเรียนมากแล้วแบบแต่ว่ามันจับต้องไม่ได้ครับกับสิ่งที่เป็นไปของชาวบ้านในแต่ละวันก็อยากจะขวนขวายอยากจะไปสัมผัสอยากจะไปทำอะไรที่มันมีความหมายมากกว่านี้ครับเพราะว่าจะเรียนปริญญาเอกต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอะไรที่คือโอกาสที่ว่าจะไม่มีอะไรที่เป็นโดดเด่นเนี่ยโอกาสสูงมากครับเพราะว่าแข่งกันเยอะมากเพราะว่ามา12คนเนี่ยโอกาสที่จะไปเป็นอาจารย์จริงๆเนี่ยน่าจะมีอยู่แค่คน2คนนะครับที่เป็นอาจารย์แล้วไอ้เป็นครับแล้วเป็นอาจารย์ในระดับที่ว่าสามารถสร้าง impact ให้กับวงการวิชาการนี่ยิ่งน้อยกว่านั้นนี่ฮะหมายถึงว่าเป็นอาจารย์หมายถึงเป็นอาจารย์ที่ออกซฟอร์ดนี่นะครับโอ้เป็นอาจารย์ที่ออกซฟอร์ดนี่คือไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่นักเรียนที่จบมหาลัยนั้นน่ะเขาจะไม่ให้เป็นอาจารย์มหาลัยนั้นฮะอ๋อเหรอครับแต่ที่พูดนี่หมายถึงใครจะให้ที่พูดนี่หมายถึงว่าจบปริญญาเอกแล้วกลับมาเมืองไทยและโอกาสที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยนี่มีน้อยไม่ใช่ครับผมหมายความว่าถ้าเป็นอาจารย์ที่ไหนก็ตามครับการสายวิชาที่อาจารย์เนี่ยครับคือมันต้องเชื่อในสิ่งที่ทำจริงๆครับมันต้องมีความสุขในการขวนขวายหาความรู้ครับครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยบางคนทำได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจับต้องยากมากครับคือผมอยากจะทำอะไรที่มันจับต้องได้ที่มันเห็นผลลัพธ์ชัดเจนกว่านี้อะไรเงี้ยครับแต่พอไปทำแบบนั้นแล้วก็รู้สึกคิดถึงชีวิตที่ใช้ความคิด ชีวิตที่นั่งคิดที่นั่งขวนขวายที่นั่งตั้งคำถามมากเหมือนกันคือมันก็สองโลกนี้ที่ผมอยู่มันแตกต่างกันอย่างชิ้นเชิงครับสองโลกนี้อยากจะหยุดสองโลกนี้ส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือว่าขัดแย้งซึ่งกันและกันครับผมคิดว่าตอนนี้ครับสำหรับผมมันขัดแย้งครับคือมันค่อนข้างขัดแย้งกว่าสมควรเพราะเวลาที่เอาไปลงทำกาแฟก็ไม่ได้มาทำตรงนี้แต่ในที่สุดก็หวังว่ามันจะส่งเสริมกันครับจะได้เรียนรู้อะไรทั้งสองอย่างนั่นสิทำให้ต้องบริหารรู้สึกว่าอะไรขาดหายไปใช่ครับต้องบริหารเวลาให้ดีกว่านี้อะไรประมาณนี้ครับแล้วทำกาแฟนี่ถือเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นกิจกรรมสังคมมันควรจะเป็นธุรกิจครับแต่ว่ามันยังไม่เป็นธุรกิจเพราะว่ามันยังไม่ได้กำไรแต่หวังว่านะคนน่าจะอยู่ได้ครับแต่ว่าคือที่ทำตอนนี้มันก็เหมือนเป็นกึ่งๆอาสาสมัครเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีกำไรอะไรชัดเจนยังไม่มีใครได้เงินเดือนกันในทีมที่ทำกันนะครับเป็นน้องแล้วก็พี่ที่อยู่ที่เชียงรายครับแต่ก็มีความฝันทุกคนก็มีความฝันอยากจะให้กาแฟไทยไปโดดเด่นในเวทีโลกคืออยู่เมืองนอกอย่างนี้เวลาเราไปร้านกาแฟรเราเห็นกาแฟจากประเทศต่างๆโกเตมาลาโคลอมเบียปานามาเอธิโอเปียเคนยาแล้วเรารู้ว่าบ้านเรามีกาแฟมีกาแฟแล้วเขาบอกว่าบ้านเรากาแฟดีมากมาตลอดแต่ผมก็ตั้งคำถามว่าทำไมเราไม่เคยเห็นกาแฟไทยในเมืองนอกเลยในร้านกาแฟแบบนี้อะไรเงี้ยครับก็จะบอกว่าสักวันหนึ่งทุกคนก็มีความฝันที่จะทำให้กาแฟไทยไปอยู่จุดนั้นซึ่งผมก็ได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆในวงการกาแฟในเมืองไทยเยอะเพราะว่าทุกคนก็อยากจะให้กาแฟไทยไปไกลๆครับคือตอนนี้กาแฟมันบูมมากแต่ว่าประเทศไทยจะไปอยู่จุดไหนของกาแฟแค่นั้นเองครับคือผมคิดว่ามันต้องไปเล่นตลาดที่เมืองนอกแล้วที่ระดับพรีเมียมแล้วเพราะว่าค่าครองชีพเราสูงกว่าคอสเราสูงกว่าเราจะไปแข่งกับลาวหรือไปแข่งกับพม่าอย่างเงี้ยไม่มีทางสู้ได้ครับเราจะไปแข่งเป็นแมสเราก็ตอนนี้คือแบบผมเชื่อว่ากาแฟส่วนใหญ่ที่เรากินกันในกรุงเทพนี่เป็นกาแฟลาวนะฮะคือโดนลักลอบนำเข้ามาใช่ครับผมคิดว่าเป็นกาแฟลาวที่ส่วนใหญ่เลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกกาแฟเยอะขนาดนั้นครับแต่เราคอนซูมเยอะมากแล้วมันไม่รู้มาจากไหนครับไอ้กาแฟที่เราคอนซูมนะครับแล้วคือเราก็ไม่มีทางแข่งกับลาวในเรื่องราคาได้คือก็ต้องพัฒนาคุณภาพแล้วก็ไปเล่นเรื่องคุณภาพไปเล่นเรื่องชื่อเสียงแทนประมาณนี้ก็นั่นคือสิ่งที่พวกกำลังทำกันอยู่ก็อยากจะขอกำลังใจทุกคนว่าอยากจะทำให้สำเร็จเหมือนกันตกลงตอนนี้ไปเริ่มที่ไหนร้านกาแฟหรืออย่างในเมืองนอกตอนนี้อยู่ที่โฮลฟู้ดครับโฮลฟู้ดเป็นคนซื้อใหญ่ของกาแฟของไทยตอนนี้โฮลฟู้ดมีอยู่หลายสาขาเหมือนกันที่อเมริกาครับอันนั้นเป็นลูกค้าใหญ่ที่สุดแล้วก็จะมีย่อยๆไปประเทศต่างๆยุโรปนิวซีแลนด์
ญี่ปุ่นบ้างอะไรครับเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันต้องให้ถึงวอลุ่มครับถึงจะอยู่ได้ในฐานะบริษัทครับปัญหาใหญ่ที่สุดคืออะไรครับทำกาแฟตอนนี้โอ้ปัญหาใหญ่คือคุณภาพกับราคาไม่ตรงกันนะครับคือคุณภาพของเราเนี่ยถือว่าดีมากแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาดที่ราคาที่เราขายอยู่ตอนนี้ครับเพราะว่าค่าครองชีพเราสูงกว่าเพราะว่าคุณภาพในขนาดในระดับเดียวกันเนี่ยคนซื้อเนี่ยโรงคั่วอะไรต่างๆเขาสามารถหาคุณภาพเดียวกันได้จากประเทศกัวาตามาลาโคลัมเบียในราคาที่แบบถูกกับเรามากครับอืมอืมครับฉะนั้นตอนนี้นั่นคือปัญหาใหญ่ตอนนี้ที่ฟัวดี้ไปทำก็คือขึ้นไปเชียงรายแล้วก็ให้ชาวบ้านแถวไหนเป็นแบ่งเป็นโซนๆหรือไปมีข้อตกลงอะไรกันยังไงหรือว่าไปปลูกเองไม่มีข้อตกลงเลยครับไปเอาทฤษฎีไปบอกเขามากกว่าแล้วเขาก็ปฏิบัติซึ่งผมก็อ่านหนังสือมาฟังมาคุยกับเพื่อนๆมาที่เขาทำกาแฟมานานๆพาเขามาด้วยแล้วก็มาก็ควรทำอย่างนี้ควรทำอย่างนี้นะแล้วก็ซื้อของเขาอ่ะคือไม่มีสัญญาอะไรเขาไม่ขายให้เราก็ได้ก็หวังว่าเขาจะขายแต่ว่าเขาก็จำเป็นต้องขายให้เราอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่งออกหรือว่าขายให้เพื่อนๆที่กรุงเทพบ้างอะไรเงี้ยครับก็เป็นกาแฟที่คุณภาพหนึ่งอีกระดับหนึ่งครับก็จะมีโรงครัวไม่กี่โรงที่สามารถรับที่แคร์คุณภาพแบบนี้ครับฉะนั้นมันไปเรื่องทำปริญญาเอกเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศกับกาแฟนี่มันไปคนละทางกันเลยนะเนี่ยมันคนละทางเลยครับแต่ก็หวังว่าจะถูใจไทยไปได้ทั้งสองอย่างนะครับก็หวังว่าถ้าทำได้แต่ก็ผมก็มีคนช่วยเยอะน้องชายพี่สาวที่เขาอยู่ที่เชียงรายเขาก็ช่วยแต่ทุกคนช่วยหลายคนครับเรื่องกาแฟไอ้เรื่องอะไรเองนะครับผมตัวคนเดียวไม่รู้จะรอดหรือเปล่าครับรอดแน่เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจตรงนี้ตอนนี้เนี่ยพาดูหน่อยได้ไหมครับคนไทยอยากจะเห็นแคมปัสของออกซฟอร์ดหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับช่วยเดินพาไปดูว่าจะจุดที่เดินนะครับเดี๋ยวพาครับคุณฟูเดี๋ยวพาลงไปดีได้ครับนี่ครับเราจะได้เห็นภาพของแคมปัสของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดอันโด่งดังจากไกด์เรานะครับคุณฟูที่พิษสุวรรณซึ่งนี่เดินลงมาให้เห็นคือออกซฟอร์ดต้องบอกก่อนว่าออกซฟอร์ดมันจะเหมือนกับเหมือนกับแฮร์รี่พอตเตอร์ครับคือแต่ละคือมันจะมีแต่ละบ้านแต่ละบ้านผมก็อยู่บ้านหนึ่งเป็นคอลเลจนี่ฮะนี่ต้องดูว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่จะมีปัญหาระหว่างที่เดินหรือเปล่าครับโอเคได้ยังได้อยู่ได้ครับได้ไหมครับได้ยังได้อยู่ยังได้อันนี้ลงมาข้างล่างโอเคยังได้อยู่ลงมาข้างล่างแล้วโอเคอันนี้เป็นหอคอยครับหอคอยอะไรครับจะบรรยายเลยครับอันนี้เป็นห้องสมุดครับ อันนี้เป็นห้องสมุดของคอลเลจผมชื่อว่านับฟิวฮะครับซึ่งในออกฟอร์ดเนี่ยมีคอลเลจเยอะแต่ละครับเด็กแต่ละคนคอลเลจครับไปมีที่กินอยู่แล้วมีอันนี้ได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับเห็นครับครับครับนี่เป็นสวยครับสวยครับนี่เป็นแคมปัสของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่ได้ยินได้ฟังมาตลอดตอนนี้คุณฟัวดี้ไปเรียนปริญญาเอกอยู่ที่นั่นพาเราชมแต่ว่าอินเทอร์เน็ตข้างล่างนั้นจะสดสวยแค่ไหนจะสามารถให้เราดูได้แค่ไหนยังไม่แน่ก็ดูเหมือนว่าจะนิ่งไปละได้ยินไหมได้ยินได้ยินไหมครับได้ยินละได้ยินได้ยินว่าต่ออันนี้ก็เป็นออฟฟิศนะครับไอห้องก็เป็นห้องนอนเป็นออฟฟิศของนักเรียนครับครับอืมครับแล้วห้องสมุดนะฮะครับอืมแล้วข้างในก็จะมีห้องทานข้าวมีอะไรประมาณเนี้ยครับอันนี้ก็เป็นห้องสมุดหมดเลยครับข้างบนหลายๆชั้นสวยๆนี่เป็นตึกโบราณเลยนะครับอืมครับออกซฟอร์ดนี่กี่ปีแล้วเนี่ยปีนี้ปีที่โอ้เกือบ800ปีแล้วครับใช่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 สวยครับแต่ออกซฟอร์ดก็มีปัญหานะครับเพราะว่าอยู่มาแบบนี้800ปีแล้วมันพัฒนาช้าแล้วความรู้สึกอินโนเวชั่นอะไรต่างๆมันจะช้าอึดอัดกว่าอะไรอื่นนะครับความที่เขาอยู่เก่าแก่เนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายเพราะว่านักวิชาการนี่ก็มีความเป็นอัตราสูงพอสมควรใช่ไหมใช่ครับเยอะเลยครับคือเขาสอนคนอื่นสอนคนอื่นเขาคิดว่าเขาทำดีอยู่แล้วครับประมาณนั้นครับใช่
ช่ใช่เออมันเลยปรับตัวยากเรื่องอินโนเวชันอะไรต่างๆจะไปเกิดจากมหาลัยใหม่ๆเยอะกว่าครับพวกสแตนฟอร์ดพวกอะไรพวกนี้ครับใช่ใช่อืมถามว่าคนทำไมไม่มีคนเลยไม่เห็นคนเลยก็บอก where are the people คนส่วนใหญ่นักเรียนจะอยู่ในห้องทำออฟฟิศทำงานอะไรเงี้ยครับหรืออยู่ในห้องสมุดจะเห็นคนบ้างใช่ใช่เดี๋ยวพาไปเชิญดูได้ครับได้ได้เออนี่คือบรรยากาศที่นั่นว่ามีอะไรและนี่ตัวฟัวดี้เองอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยหรือว่าอยู่ข้างนอกครับผมอยู่ข้างนอกนิดนึงครับแต่ว่าใกล้ๆเนี่ยแหละครับเดินไปมาได้เดี๋ยวพาเข้าไปดูลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูข้างในจะมีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่ายังไงไม่รู้เสียงเอาครับเสียงเอาครับนี่คือคุณฟัวดี้พิษสุวรรณนะครับลูกชายคุณสุรินทร์พิษสุวรรณที่ทำปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดแห่งนี้ Hello. ครับโอเคได้ได้อันนี้ก็เป็นห้องทานข้าวทุกเที่ยงก็ทุกคนจะโดนบังคับมาทานข้าวที่นี่ครับแล้วก็เหตุผลที่เขาบังคับก็คือเพราะว่าจะได้เลขแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์กับนักเรียนคนอื่นนี่ครับบังคับเลยนะคือหมายความว่านี่นักศึกษาปริญญาเอกใช่ไหมฮะโทกับเอกครับมหาลัยcollege ผมจะเป็นวิทยาลัยผมจะเป็นโทกับเอกแต่ว่าที่อื่นก็มีนักเรียนปริญญาตรีได้ครับนี่ก็เป็นห้องครัวใช่คนครัวนี่ทำงานหนักกว่านักเรียนอีกนะฮะเพราะเขาต้องทำเช้าเย็นกลางวันเย็นนักเรียนนี่ก็คือทำแค่ตอนกลางวันเขาบอกว่าอาหารอังกฤษนี่แย่เลยรสชาติไม่ดีเลยอ่ะเป็นไงรสชาติอาหารอังกฤษเป็นยังไงนี่อินเทอร์เน็ตเงียบไปอังกฤษอาจจะไม่ค่อยมีถ้ามีคนถามว่าอาหารอังกฤษนี่เป็นยังไงสำหรับเด็กไทยที่กินอะไรก็ได้มาถึงอังกฤษนี่อาหารอังกฤษนี่รสชาติไหวไหมครับโอ้อาหารอังกฤษก็มีแต่เฟรชแอนด์ชิพครับเดี๋ยวแล้วไหวไหมแล้วเราทำไงเราก็มีมาม่าเองบ้างมีอะไรบ้างใช่ไหมผมก็ทำผัดกะเพราอะไรพวกนี้ครับอยู่ไว้ได้ทำเองนะทำเองนะผัดกะเพรานี่ไปไกลเลยครับกะเพราตะโพกไก่ไข่ดาวนี่คือเป็นอาหารสุดยอดของนักเรียนไทยเหรอที่ออกซฟอร์ดตอนนี้มีนักศึกษาไทยสักเท่าไหร่นักศึกษาไทยมีเยอะครับประมาณ60กว่าคนครับที่นักฟิวเองก็มีน้องอยู่คนหนึ่งเรียนปริญญาโทด้าน politics เหมือนกันครับก็60กว่าคนนี่คือทั้งหมดในออกซฟอร์ดทั้งหมดทั้งหมดครับส่วนใหญ่จะเรียนวิทยาศาสตร์ฮะเยอะๆพวกเคมพวกไบโอเนี่ยครับเยอะอ๋อครับก็ส่วนใหญ่ได้ทุนมาส่วนใหญ่คือได้ทุนมานะครับเห็นไหมครับครับโอเคส่วนใหญ่ถ้าเป็นจะไม่ได้ทุนแต่ว่าถ้าเป็นส่วนใหญ่เขาจะได้ทุนมาเรียนกันเยอะครับครับเขาถามมาว่าเรียนออกซฟอร์ดกับเคมบริดจ์ต่างกันยังไงไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไม่ได้ยินครับสัญญาณครับโทษทีครับนี่มีคนเข้าแย่น้ำลายนะคุณอะไรนะครับคุณสุชาติพูดอีกทีครับก็บอกว่ามีคนแย่น้ำลายเขียนก็มาบอกว่ากลับมากินไตปลาปักใต้บ้านเราดีกว่าโอ้โหนี่คุณฟัวดี้นี่น้ำลายไหลเลยนะเนี่ยคิดถึงอะไรฮะพวกแบบนี้เพราะว่าแต่ว่าผมทำไม่เป็นครับผมเป็นคนใต้ที่กินเผ็ดไม่ค่อยได้ก็นครโตเมืองนอกเยอะลืมมาแล้วรสชาติเผ็ดนี่แหละแต่ว่าอาหารปากใต้นี่ถ้าเปรียบเทียบกับอาหารอังกฤษนี่ก็คนละโลกคนละเรื่องกันเลยนะครับเขาถามว่าเรียนเคมบริดจ์กับออกซฟอร์ดต่างกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมันหลุดอีกแล้วครับใช่ไม่เป็นไรครับสัญญาณไม่ค่อยดีเรียนเคมบริดจ์กับออกซฟอร์ดต่างกันเยอะไหมครับโอ้คล้ายๆกันครับไม่เกือบจะไม่มีอะไรแตกต่างเลยครับเคมบริดจ์กับเหมือนพี่เกียรติน้องใช่ครับนี่เราก็เห็นภาพห้องอาหารมันเหมือนเป็นพี่น้องไงใช่ครับถามว่ากลับมาตั้งใจจะทำงานอะไรจากออกซฟอร์ดเนี่ยเขาก็ครับแถวจากที่คิดไม่ครับครับเขาถามว่ากลับมาแล้วตั้งใจจะทำอาชีพอะไรครับอ
เสียงหายไปนี่ครับคุณฟัวดี้ก็อารมณ์ดีนะครับเป็นคนหนุ่มที่เก่งทางด้านเรียนหนังสือและมีความรู้ความสามารถที่น่าชื่นชมที่ผมชวนมาคุยเพราะว่าอยากจะฟังความคิดความเห็นเพื่อจะเล่าให้ทุกท่านที่ติดตาม Facebook Live จะได้สนทนาร่วมกันเพราะว่าผมก็จะเชิญชวนคนเก่งคนมีความรู้คนมีประสบการณ์เนี่ยมาตั้งวงสนทนากับพวกเราเป็นประจำโอเคโอเคพอไหวละขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณฟัวดี้ที่พามาเที่ยวท้าก็ถามว่าจบแล้วตั้งใจจะทำอาชีพอะไรครับโอ้ถ้าตามสายงานแล้วก็ต้องเป็นนักวิชาการนะครับก็ต้องสอนหนังสือแต่สำหรับผมอ่ะยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปทางนั้นหรือเปล่าเพราะมันต้องอยู่มันจะไปตลอดกาลเลยครับคือจริงไม่ง่ายครับใช่แล้วจะเจริญรอยตามคุณพ่อไหมเข้าการเมืองไหมโอ้ไม่ได้คิดเลยครับตอนนี้ทำอยากทำสิ่งที่ทำอยู่ให้สำเร็จกาแฟเรียนปริญญาเอกให้จบก็แค่นี้ก็ถือว่าตัวเราสำเร็จแล้วฮะถ้าผมจบปริญญาเอกได้ก็ถือว่าจบทำกาแฟให้สำเร็จครับก็นี่แหละต้องขอบคุณคุณฟัวดี้ที่วันนี้มาร่วมวงสนทนาและพาเราดูแคมปัสที่เห็นชัดเจนครับขอบคุณนะครับคุณฟัวดี้แล้วก็ว่างๆเชิญมาร่วมสนทนาใหม่สวัสดีครับครับคุณสุริชัยครับสวัสดีครับครับครับคุณฟัวดี้พิษสุวรรณครับปิดได้ไหมโอเคครับก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ของเราที่ผมคิดว่าสำคัญครับที่จะมารับรู้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบอกเราว่าคิดอะไรทำอะไรอยู่เด็กไทยที่อยู่มหาวิทยาลัยดังๆของโลกหลายแห่งที่น่าสนใจฉะนั้นถ้าผมติดต่อได้อย่างไรก็จะชวนมาตั้งวงสนทนาด้วยกันครับสถานการณ์ล่าสุดอย่างที่วิเคราะห์กันกับคุณฟัวดี้ในเรื่องของเกาหลีเหนือนั้นยังครับยังไม่เห็นการเจรจาถึงแม้คุณฟัวดี้บอกว่าก็คงจะแอบเจรจากันอยู่ข้างหลังนั่นแหละการทูตยังไงก็คงจะดำเนินการอยู่เพียงแต่ว่ายังตกลงกันไม่ได้ก็จึงไม่ปรากฏแต่ว่าเสียงขู่วันนี้มันดังมากโฆษกกระทรวงต่างประเทศเกาหลีเหนือบอกเลยครับว่าเราพร้อมที่จะทดลองนิวเคลียร์เมื่อไรที่ไหนก็ได้ตามบัญชาของผู้นำขณะที่ทางฝ่ายสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นักข่าวถามว่าจะตอบโต้การทดลองขีปนาวุธเกาหลีเหนือล่าสุดอย่างไรบอกว่า I don't know We'll soon find out บอกว่าผมไม่รู้เดี๋ยวก็รู้และยังบอกต่อด้วยครับว่าผมไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าผมคิดอะไรอยู่นี่สิที่ทำให้เกิดความสับสนงุนงงพอสมควรที่เกาหลีใต้สื่อมวลชนที่นั่นก็เขียนบทนำหลายแห่งครับว่าจุดยืนของทรัมป์เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเนี่ยสับสนวุ่นวายใช้คำว่า chaotic สับสนวุ่นวายเหมือนกับโยนระเบิดน้ำลายออกมาเป็นชุดระเบิดน้ำลายออกมาเป็นชุดๆคนเกาหลีใต้เนี่ยงงๆอยู่ว่าทรัมป์จะเอายังไงกันแน่ฉะนั้นนี่ครับเป็นสถานการณ์ที่ยังจะต้องเกาะติดและยังจะต้องวิเคราะห์กันต่อไปสำหรับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกันพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีครับ